แนวคิดของการสร้างแบรนด์สำหรับวัยเริ่มต้นวัยทำงานนะครับที่ต้องการสร้างชีวิตในบทใหม่ๆจึงเน้นในเรื่องความทันสมัยฟังก์ชันที่ดีแฟชั่นลิตี้ที่ดีในราคาที่คุ้มค่าครับแม้จะไม่ได้อยู่บนทำเล CBD นะแต่ก็ต้องบอกว่าอยู่ในทำเลที่สะดวกเลยทีเดียวนะครับFirst Impression วันนี้นะครับต้องบอกกันว่าตื่นเต้นจริงๆฮะเพราะว่าผมอยู่ที่แถวบริเวณรามอินทรานะครับวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาพบกับโครงการใหม่เรียกว่าเป็นแบรนด์หนึ่งที่มีความน่าสนใจมากๆหลายคนเป็นแฟนคลับแบรนด์นี้จากพฤกษาเรสเตทนะครับนี่คือ Chapter One All Ramintra นะครับเป็น Chapter One โครงการแรกที่มาอยู่บนทำเลถนนรามอินทรานะครับใกล้รถไฟฟ้าสายสีชมพูสถานีลาดประเขาอีกด้วยนะครับแค่เดินไปสัก250เมตรก็ถึงแล้วนะครับที่นี่เป็น Chapter One ตัวที่มีความน่าสนใจมากมีสีสันใหม่ๆน่าสนใจเดี๋ยวตามไปดูข้างในนะครับโครงการ Chapter One All Ramintra นะครับตั้งอยู่บนที่ดิน5ไร่ลักษณะเป็นแนวลึกเข้าไปนะครับโครงการเนี่ยมีการจัดวางอาคารส่วนกลางแล้วก็อาคารพักอาศัย8ชั้น3อาคารเรียงต่อกันไปนะครับจุดเด่นของอาคารเนี่ยงานสถาปัตยกรรมดูแปลกตาแล้วก็ดูคุ้นตาอยู่เหมือนกันนะซึ่งทางโครงการเนี่ยได้นำแรงบันดาลใจจากอาคารในเมืองอัมสเตอร์ดัมนะครับที่จะมีความเป็นเหลี่ยมสันจั่วแหลมๆเนี่ยซึ่งถ้าเราสังเกตดีๆนะครับการดีไซน์เนี่ยจะถูกนำไปใช้ในโลโก้ในคำว่า All ด้วยเช่นเดียวกันนะครับอย่าง Chapter One All Ramintra เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งโครงการนะที่ตั้งอยู่บนทะเลที่ดีที่สุดบนถนนรามินทราครับใกล้ MRT ลาดประเขาเพียง250เมตรนะครับและในรัศมี2กิโลเมตรจากโครงการเนี่ยก็มีแหล่งช้อปปิ้งไลฟ์สไตล์คอมมูนิตี้ไม่ว่าจะเป็น East Park The Jazz Ramintra ห้างฟู้ดแลนด์ห้าง Big C และ Central Ramintra ที่เพิ่งรีโนเวทเสร็จใหม่ๆนะครับห่างออกไป1สถานี MRT เท่านั้นเองนะครับและจากตัวโครงการเพียง2สถานีนะครับก็ถึงจุดตัด Interchange BTS สถานีวัดพระศรีมหาธาตุนะครับนั่งต่อเข้าเมืองไปได้ยาวๆนะครับส่วนทางด่วนที่ใกล้ที่สุดเนี่ยก็ห่างออกไป2กิโลเมตรคือทางด่วนฉลองรัฐครับสำหรับส่วนของ Facility นะครับต้องบอกว่าที่โครงการเนี่ยเขาจะจัด Facility มาให้เรียกว่าเยอะมากๆเลยทีเดียวนะฮะซึ่งตัว Facility ต่างๆเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะจัดอยู่ในโซนด้านหน้าตัวอาคาร A นะครับเริ่มตั้งแต่ที่บริเวณชั้นล่างเนี่ยนะครับตัวล็อบบี้เองเนี่ยเขาชื่อว่า Living Lounge นะครับก็เป็นไอเดียที่เราสามารถมานั่งพักผ่อนมานั่งรอเพื่อนหรือว่ามีเพื่อนมาเนี่ยก็สามารถพามานั่งรอที่จุดตรงนี้ก่อนได้นะครับสังเกตว่า8ชั้นของเขาเนี่ยเขาจะวางดีไซน์เนี่ยเป็นการใช้งานที่สลับฝั่งนะอาจจะไม่ตรงชั้นแต่ว่าแต่ละชั้นของเขาเนี่ยเขาทำเป็นดับเบิลวอลลุ่มนะมันทำให้ Facility ของเขาเนี่ยดูมีความสูงมีความโปร่งและที่บริเวณชั้นล่างนะครับที่นี่เองเนี่ยเขาจะมีช็อปร้านค้าอยู่3ช็อปและที่ชั้น2นะครับจะเป็นห้อง Multi Play Space นะครับเขาจะมีโต๊ะพูลนะครับออกมานั่งเล่นเกมนั่งเล่นพูลแล้วก็มีห้อง Workshop Space ให้ด้วยนะครับส่วนชั้น3เนี่ยนะครับถ้าเกิดใครเป็นสาย work from home สามารถมาใช้ที่ห้อง co-working space ตรงนี้ได้นะครับซึ่งห้อง co-working space เขาเนี่ยก็จะมีพื้นที่ที่เอาไว้นั่งทำงานร่วมกันนะฮะมีห้องประชุมพื้นที่ทำงานเป็นส่วนตัวอีกหนึ่งที่เป็นพอร์ตเล็กๆสำหรับนั่งทำงานคนเดียวก็ยังมีนะครับสำหรับชั้น4นะครับเป็น lifestyle kitchen ตรงนี้น่าสนใจนะเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยชอบทำอาหารอยู่แล้วนะครับก็สามารถชวนเพื่อนมาทำปาร์ตี้เล็กๆนั่งทำอาหารด้วยกันได้นะครับส่วนพื้นที่ด้านนอกเนี่ยก็จะมีห้องที่เป็นห้องเซมิเอาท์ดอร์บาร์บีคิวนะครับชั้น5เป็นแอคทีฟสเปซนะครับอันนี้ผมชอบมากเลยเพราะว่าเขาทำเป็นฟิตเนสแบบใหญ่เลยทีเดียวนะครับมีห้องฟิตเนสที่มีอุปกรณ์ให้ครบครันเลยนะครับที่น่าสนใจคือเขาจะเตรียมพื้นที่ที่เป็นตีนหน้าผาจำลองไว้ให้ด้วยนะครับด้านบนชั้น6นะครับจะเป็นห้อง Functional Training Room นะครับมีพื้นที่ห้องโยคะนะครับแล้วก็มีโซนที่เป็นโซนแอคทีฟนะและยังไม่หมดนะครับที่บริเวณชั้น Rooftop นะครับตรงนี้ชั้น8เนี่ยเขาทำเป็น Step Garden นะครับเป็นส่วนที่สามารถเดินขึ้นไปชมวิวสูดอากาศซึ่งมันสามารถเชื่อมต่อกับ Scenic Sky Pool นะครับอันนี้เองเนี่ยเป็นสระว่ายน้ำขนาดใหญ่เลยทีเดียวนะครับแต่ยังไม่หมดนะตรงฟังก์ชันตรงนี้เองเนี่ยของส่วนที่เป็นอาคาร Facility เนี่ยเขาทำ Connecting กับส่วนที่เป็น Rooftop ของอาคาร A นะครับซึ่งเขาจะทำเป็น Scenic Sky Garden นะครับแล้วก็ Urban Farming นะครับที่เป็นส่วนแบบ Edible Garden นะครับและยังไม่หมดนะครับสำหรับใครที่พักอาศัยอยู่ที่อาคาร B แล้วอาคาร C เนี่ยตรงโครงการเองเนี่ยเขายังเตรียมพื้นที่ที่เป็น Facility ที่เป็น Connecting Lounge นะครับสำหรับใครที่อยากจะลงมานั่งทำงานด้านนอกเลยครับหรือว่านัดเพื่อนมาก็สามารถมาใช้พื้นที่ตรงนี้สำหรับพื้นที่จอดรถนะครับโครงการเรียกว่าเตรียมพื้นที่จอดรถมาให้มากถึง 43% อันนี้รวมซ้อมคันนะตรงนี้เองเนี่ยเขาก็มีการเตรียมจุดชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าไว้ให้ถึง3จุดด้วยนะครับครับแล้วมาดูห้องตัวอย่างกันบ้างนะครับในสำนักงานขายเนี่ยเขามีห้องตัวอย่างให้ดู2 ไทป์นะครับก็คือไทป์ที่เป็น one bedroom แล้วก็ one bedroom plus นะครับ อย่างห้องที่เรียนเองเนี่ยเขามียูนิตพักอาศัยทั้งหมด628ยูนิตนะซึ่งโหมดหลักๆเนี่ยเขาก็จะแบ่งห้องเป็นห้องวันเบดรูม24ตารางเมตรถึง 26.9 ตารางเมตรโดยประมาณนะครับอย่างห้องนี้เองเนี่ยก็เป็นห้องที่เป็น all round นะครับห้อง all round เนี่ยคือเราจะได้พื้นที่ที่เรียกว่าค่อนข้างครบเป็นสัดเป็นส่วนนะฮะอีกห้องหนึ่งเป็นห้องแฟชั่นนิสต้านะครับห้องนั้นเนี่ยอาจจะไม่ได้เน้นคนที่ทำครัวเยอะมากนักแต่ว่าก็จะมีโซนที่เป็นห้อง walk in closet มีความน่าสนใจไม่แพ้กันเลยนะครับโครงการเนี่ยเขาขายแบบ fully fitted นะครับสิ่งที่เขาให้นะครับคือประตูเนี่ยเขาจะมีดิจิตอลดอร์ล็อกติดตั้งมาให้แล้วด้วยนะครับอย่างห้องที่เป็นห้อง all round ห้องนี้นะครับเป็น one bedroom นะเข้ามาเนี่ยเราจะเจอในส่วนของ living area นะครับก็เป็นพื้นที่โซนที่เอาไว้นั่งเล่นนั่งพักผ่อนเนี่ยฮะผมว่ามันระยะก็ไม่ได้กว้างไม่ได้แคบจนเกินไปนะฮะเรียกว่าถ้าเกิดคุณอยากจะติดตั้งทีวีสักประมาณ65นิ้ว70นิ้วผมว่ายังพอได้อยู่นะฮะก็ถือว่าหน้ากว้างกำลังโอเคเลยนะครับอันนี้เขาก็ทำให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับอย่างชุดตู้ตรงนี้เองเนี่ยผมแอบคุยนะเขาบอกว่าจริงๆตัวนี้อยากจะให้นะแต่ว่าขอดูก่อนนะว่าตัวนี้เป็นยังไงบ้างแต่ซึ่งถ้าเกิดเป็นเฟอร์นิเจอร์ที่เป็นสมาร์ทเฟอร์นิเจอร์แบบพวกนี้นะฮะเราสามารถปรับเปลี่ยนฟังก์ชันมันก็จะได้พื้นที่ในการใช้งานอย่างเงี้ยก็เราพับเก็บไปก็เป็นตู้นะครับหรือว่ายกออกมาเนี่ยก็สามารถทำเป็นโต๊ะนั่งทำงานโต๊ะทานข้าวตรงนี้ได้ความสูงเนี่ยเขาให้ถึง 2.55 นะครับซึ่งมาทำให้เวลาเราเข้ามาแล้วฟีลลิ่งเนี่ยมันไม่ได้ดูอึดอัดไม่ได้ดูแคบจนเกินไปผมว่าอันเนี้ยให้ระยะความสูงมาให้แบบดีเลยนะฮะส่วนพื้นตรงนี้นะครับโครงการเลือกใช้ SPC นะฮะ Stone Plastic Composite ซึ่งตัว Material แบบนี้ฮะจะบอกได้เลยว่ามันมีความที่คงทนทานรอยขีดข่วนได้ดีกันน้ำได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับสำหรับด้านในนะครับนี่เขาจะแบ่งฟังก์ชันแบบนี้นะด้านในเนี่ยอันนี้เป็นส่วนที่พื้นที่ที่เราใช้งานใช่ไหมครับเพราะว่าจะเป็นส่วนของครัวแล้วก็ห้องน้ำแต่ว่าตัวเนี้ยเราสามารถกั้นห้องนอนให้เป็นวันเบดรูมแบบนี้ได้นะครับก็เรียกว่ามีเป็นสัดเป็นส่วนแล้วก็กั้นความเป็นส่วนตัวมากยิ่งขึ้นมาดูห้องนอนก่อนสังเกตว่าห้องนอนเขาเนี่ยเขาจะมีการทำบิวอินตู้เสื้อผ้ามาให้แล้วเพราะฉะนั้นตัวฟิตเตที่เขาให้เนี่ยส่วนหนึ่งก็คือเฟอร์นิเจอร์ที่เป็นตู้เสื้อผ้าแบบนี้แหละนะฮะความสูงเนี่ย 2.55 ใช่ไหมฮะเพราะนั้นตัวนี้เขาบิวอินให้เต็มเลยนะครับพื้นที่ด้านบนเนี่ยเก็บกระเป๋าเดินทางได้สบายๆจริงๆแล้วเราอาจจะวางฐานเตียงแล้วก็ที่นอนได้นะฮะระยะโดยประมาณสักประมาณ5ฟุตเนี่ยกำลังดีนะครับเอ๊ะบางคนถามว่าแล้วมีพื้นที่วางของหัวเตียงไหมนี่มาดูนะฮะตรงหัวเตียงเนี่ยครับตรงดีไซน์ของเฟอร์นิเจอร์ที่เป็นตู้เสื้อผ้าเขาเนี่ยเขาทำเป็นช่องหลบเข้าไปด้านในนะครับมีปลั๊กให้เรียบร้อยแล้วด้วยสำหรับส่วนของพื้นที่ใช้งานนะฮะอย่างพื้นที่ที่เป็นตรงครัวอย่างเงี้ยจริงๆแล้วก็จะมีส่วนของกระจกกั้นเนาะแต่ว่าตรงนี้เองเนี่ยเราจะเห็นว่าการแยกการใช้งานเนี่ยพื้นเนี่ยเขาเปลี่ยนไปใช้เป็นพื้นกระเบื้องแล้วชุดที่เป็นบิวอินมาให้ที่เป็นฟิตเต็นเขาเนี่ยก็คือชุดครัวชุดนี้นะตัวหน้าท็อปหินเนี่ยเป็นหินสังเคราะห์นะครับแล้วก็มีพวกครอบกับฮูดอะไรให้เรียบร้อยแล้วตัวด้านบนตรงนี้ก็เป็นตู้เก็บของอะไรเล็กๆน้อยๆเนี่ยอันนี้ให้มาด้วยในชุดตัวบิวอินเขานะครับมีชั้นวางไมโครเวฟแบบนี้นะส่วนตรงนี้เองเนี่ยเป็นพื้นที่ที่เป็นเว้นว่างไว้นะครับถ้าเกิดคุณไม่ได้ทำตู้เก็บของนะอาจจะเป็นซอกที่เอาไว้เก็บพวกไม้กวาดไม้ถูพื้นอะไรเล็กๆน้อยๆก็ยังได้นะครับก็ด้านในเนี่ยจะเป็นที่ชั้นวางตู้เย็นนะครับมีพื้นที่ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ด้านนอกเนี่ยเราสามารถวางตัวราวตากผ้าที่ระเบียงได้ด้วยนะฮะก็ถือว่าค่อนข้างครบนะสมชื่อที่เป็นห้อง all round เลยทีเดียวนะครับมาดูที่ส่วนของพื้นห้องน้ำนะครับตรงนี้มีการยกธรณีขึ้นมากันน้ำกระเด็นออกไปด้านนอกด้วยนะครับระยะการอาบน้ำนะผมว่าเวลาอาบน้ำหยิบของอะไรเนี่ยก็โอเคกำลังดีเลยทีเดียวนะครับตรงนี้มีการเจาะช่องที่ตรงผนังเนี่ยไว้วางขวดพวกสบู่เหลวอะไรต่างๆแชมพูตรงนี้สุขภัณฑ์ก็มีให้ครบนะครับอันนี้ก็เป็นอ่างล้างหน้าแบบทรงเหลี่ยมนะครับโซนที่เอาไว้เก็บของเล็กๆน้อยๆพวกสตอเรจได้ด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นการดีไซน์ฟังก์ชันของชุดห้องน้ำที่ดีเลยทีเดียวนะฮะและสำหรับอีกหนึ่งท้ายนะครับที่เป็นท้าย one bedroom plus นะครับต้องบอกว่าเป็นยูนิตท้ายที่ค่อนข้างแรร์เลยทีเดียวนะครับเพราะว่าอย่างอีกท้ายหนึ่งที่เป็น family design เนี่ยนะครับเลเยอร์ของเขาเนี่ยเรียกว่ามีประมาณสัก 3% ของทั้งอาคารนะฮะแล้วก็ถ้าเกิดเป็นท้ายมิดที่เราอยู่ตรงนี้เองเนี่ยเขาเรียกว่าห้องที่เป็น multi use design นะครับแปลนเขาเนี่ยจะมีสักประมาณ 6% ของทั้งอาคารนะครับก็เรียกว่ายูนิตไม่ได้เยอะมากๆนะครับอย่างห้องที่เราอยู่ห้องนี้นะครับเป็นห้อง multi use นะครับจะเข้ามาเราก็จะเจอส่วนของพื้นที่ที่เป็น living area นะวางโซฟาแบบ3ที่นั่งนะครับการดีไซน์ฟังก์ชันที่เป็น built in อย่างตัว ไซส์บอร์ดที่วางทีวีอย่างเงี้ยฮะก็อาจจะไม่ต้องเข้ามาเยอะมากนักนะครับเข้ามาด้านในนะครับเขาก็วางให้ดูเป็นตัวอย่างสามารถวางเป็นโต๊ะทานข้าวหรือว่าเป็นโต๊ะนั่งทำงานเล็กๆน้อยๆได้นะครับแอบแวะตรงนี้นิดนึงนะครับโครงการเนี่ยเขาบิวอินตู้ที่เป็นตู้โชว์ตู้เก็บของอะไรเล็กๆน้อยๆให้แล้วก็มีการออกแบบนี่ให้เรียกเป็นสมาร์ทเฟอร์นิเจอร์นะครับแบบนี้เลยนะครับนั้นตรงนี้มันค่อนข้างปรับเปลี่ยนการใช้งานได้หลายฟังก์ชันมากนะครับอันนี้เขาไม่ได้แถมอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการดีไซน์ฟังก์ชันคุณเลือกเอาเองนะครับห้องโซนนี้เองเนี่ยเขาจะได้ครัวปิดเหมือนกันนะครับคุณได้ครัวปิดแบบนี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยเขาดีไซน์ฮูดที่เป็นดูดออกไปด้านนอกอาคารเพราะฉะนั้นเวลาเราทำกับข้าวที่ออกจะมีกลิ่นมีควันนิดนึงก็ไม่ต้องกังวลนะฮะตัวชุดครัวถือว่าดีนะเพราะว่าอย่างตัวท็อปหินเนี่ยก็เป็นท็อปหินสังเคราะห์นะครับมีแบ็กสแปลชอะไรติดตั้งมาให้เป็นกระจกแบบนี้นะครับชุดด้านบนเนี่ยเขาให้มาด้วยนะฮะในตัวฟิตเต็ดของเขาให้นะครับส่วนพื้นที่เนี่ยที่เป็นห้องน้ำเนี่ยอยู่ด้านตรงกลางห้องนะฮะเพราะฉะนั้นภายในห้องนอนเนี่ยมันจะไม่ได้มีห้องน้ำในตัวนะครับสำหรับห้องนี้นะครับเป็นห้อง multi-purpose room นะครับซึ่งอย่างที่ชื่อห้องเขาบอก multi-use นะครับเพราะฉะนั้นการดีไซน์ฟังก์ชันห้องนี้ที่เป็น multi-purpose room เนี่ยขึ้นอยู่กับแล้วแต่ครอบครัวแล้วแหละอาจจะใช้ห้องนอนนี้ตรงนี้เป็นห้องนอนลูกได้นะครับหรือว่าก็สามารถทำเป็นห้องนั่งทำงานห้องเอาไว้ดูหนัง multi-purpose เลยคุณสามารถปรับเปลี่ยนฟังก์ชันได้ตามความต้องการนะครับห้องนี้จะข้อดีของเขาคือเขาจะมีระเบียงใช่ไหมเพราะตรงนี้เปิดกระจกออกไปเป็นระเบียงนะครับเราออกไปยืนชมวิวหรือว่าตากเสื้อผ้าด้านนอกก็ได้นะครับกับสัมผัสห้อง Master Bedroom นะครับเข้ามาเนี่ยเราก็จะเจอห้องที่โอ้โหเขาตกแต่งไว้ออกสไตล์แบบมีความหวานเลยดูทีเดียวนะฮะคุณจะเห็นได้ว่าเตียงเนี่ยเขาวางเตียงแบบ Queen Size มาให้ดูนะก็ทำให้ระยะการเดินนะผมว่าค่อนข้างดีนะส่วนที่เป็นห้อง Master Bedroom เนี่ยเขาจะไม่ได้ระเบียงนะแต่ว่าตัวผนังกระจกเนี่ยเขาก็ติดตั้งกระจกเขียวตัดแสงไว้ให้นะครับมีหน้าต่างที่เป็นบานกระทุงอันนี้เปิดช่วยระบายอากาศได้นะครับสำหรับตัวเตียงเนี่ยเขาไม่ได้ให้นะครับเพราะนั้นคุณสามารถไปเลือกฐานเตียงที่คุณชอบแต่ว่าสิ่งที่เขาเตรียมมาให้ก็คือนี่ครับตู้เสื้อผ้านะครับหน้าบานจริงๆเป็นหน้าบานทึบนะครับห้องนี้เองเนี่ยลองดูนะฟังก์ชันที่ให้ค่อนข้างกว้างแล้วก็เก็บของด้านบนได้นะครับมันทำให้เราเก็บของอะไรต่างๆเนี่ยได้เยอะมากยิ่งขึ้นนะครับเรียกว่าการเปิดตัว Chapter One ในโครงการแรกบนถนนรามอินทราพฤกษาเนี่ยสร้างความจี๊ดจ๊าดได้ไม่เบานะจากมูดโทนแล้วก็งานดีไซน์อาคารเนี่ยก็เรียกว่าสวยไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับแต่ที่แน่ๆคือส่วนกลางแบบต่อเนื่อง8ชั้นเนี่ยพร้อมจัดฟังก์ชันต่างๆมาให้ใช้ได้ทุกวัยทุกไลฟ์สไตล์สมกับชื่อ All นะครับคือ All Time ครับทำเลดีติดถนนใหญ่และส่วนกลางในบางส่วนเนี่ยก็มีการเปิดให้บริการ24ชั่วโมงอีกด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นห้อง Co-working Space Living Lounge หรือว่า Workshop Space นะครับ All Living นะครับมีการออกแบบฟังก์ชันห้องพักอาศัยให้มีเลเยอร์ที่ดีนะครับมีการปรับเปลี่ยนฟังก์ชันการใช้งานได้อย่างลงตัว All Lifestyle นะครับมี Facility ที่ตอบรับทุกไลฟ์สไตล์ตั้งแต่การทำอาหารไปจนถึงสาย Active ออกกำลังกายหนักๆเนี่ยก็เรียกว่ารองรับได้หมดครับ Chapter One All Ramintra เนี่ยเรียกว่าตอบโจทย์ครบทุกคนนะครับสมกับชื่อจริงๆนะครับราคาช่วงเปิดตัวช่วง Pre-Sale 11 มีนาคมนี้เนี่ยจะอยู่ที่ 1.79 ล้านบาทเท่านั้นนะครับซึ่งมีจำนวนไม่มากด้วยนะราคาเฉลี่ยทั้งโครงการอยู่ราวๆ 88,000 บาทต่อตารางเมตรนะครับค่าส่วนกลางเนี่ยอยู่ที่ 65 บาทต่อตารางเมตรเท่านั้นเองนะครับเมื่อเทียบกับ Facility ที่ให้มาถึง 8 ชั้นและเยอะๆแบบนี้ก็เรียกว่าคุ้มเอามากๆนะครับใครที่กำลังเล็งคอนโดใหม่ย่านรามอินทรานะครับเพื่อเริ่มต้นชีวิตบทใหม่ Chapter One All Ramintra น่าจะเป็นคำตอบให้คุณได้ครับสนใจโครงการนะครับเข้าที่เว็บไซต์พฤกษา .com หรือโทร 1739 ได้เลยครับและอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กด Subscribe พร้อม Tomorrow กันไว้ทุกช่องทางนะครับและคุณจะไม่พลาดกับโครงการใหม่ๆที่เราจะพาคุณไปชม First Impression กันครับ